จ้าหน้าที่จะมีการเปิดเข้าชมสระน้ำมรกตฟรีครับแต่ว่าจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวรอบละ300คนโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติและให้ข้อมูลความรู้ด้านระบบนิเวศด้วยนะครับจากเราจะทำศูนย์บริการที่เล่าเรื่องราวของที่นี่ในเรื่องของการปฏิบัติการช่วยน้องๆ13ชีวิตนั่นนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดโซนเล่นน้ำไว้ให้นะครับว่าตรงไหนที่เหมาะสำหรับจะเล่นน้ำไม่อันตรายนะครับแล้วก็ให้มาศึกษาเรื่องของพันไม้ที่นี่เดี๋ยวเราจะมีชื่อพันไม้ติด QR code เข้ามานะครับสามารถมาเรียนรู้ได้อีกอันนึงนะครับก็เราจะทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้เดินมาเป็นลูปไม่ต้องวนกลับที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนะครับในอนาคตในอนาคตเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องของจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวคงมีการศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ